นักการศึกษาแนะให้มีหนังสือเด็กและเยาวชนรวมถึงครูอาจารย์ตลอดจนผู้ปกครองเพื่อให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและก้าวสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับคุณหญิงกสมาวราวรรณอยุธยานักการศึกษาและอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวในการเป็นประธานเปิดงานสัมมนาพิเศษหัวข้อเส้นทางชีวิตแห่งการเรียนรู้ทำไมหนังสือเด็กและเยาวชนจึงสำคัญใจความตอนหนึ่งว่า แม้เทคโนโลยีจะก้าวล้ำแต่หนังสือยังคงมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากหนังสือเป็นของเล่นที่ถูกที่สุดหนังสือเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ถูกที่สุดซึ่งนอกจากหนังสือเด็กแล้วจำเป็นต้องมีหนังสือสำหรับผู้ปกครองและหนังสือสำหรับเพื่อนครูเพื่อให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันของทุกช่วงวัยขณะเดียวกันยังจะนำไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตคุณหญิงกสมาวราวรรณอยุธยากล่าวเพิ่มเติมอีกว่า งานวิจัยจากแคนาดาที่ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตระบุว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างด้านโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะประกอบด้วย 1. การเลี้ยงดูของครอบครัว 2. คุณภาพของโรงเรียน 3. คุณภาพของสถานที่ทำงานที่ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ 4. คุณภาพของสิ่งแวดล้อมอาทิห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเทคโนโลยีต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลต่อเส้นทางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชากรครับ